สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันเสาร์ที่12มกราคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมทรงพระสุรายเทวรูปในการพระราชพิธีตรียัมปวายตรีปวายวันนี้เวลา 15:27 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมในการนี้ทรงพระสุรายเทวรูปพระอิศวรพระอุมาพระพิคเนศวรพระพรหมพระนารายณ์พระรัศมีและพระภูมิเทวีในการพระราชพิธีตรียัมปวายตรีปวายเสร็จแล้วพระราชทานเงินแก่หัวหน้าคณะพราหมณ์ผู้เป็นประธานในการประกอบพิธีถือเป็นวันปีใหม่ของพราหมณ์เป็นพิธี2พิธีต่อเนื่องกันคือพิธีตรียัมปวายเป็นพิธีฝ่ายพระอิศวรและพิธีตรีปวายเป็นพิธีฝ่ายพระนารายณ์สันนิษฐานกันว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลโทนายแพทย์เอกชัยจุนเสวกเวลา 17:15 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพพลโทนายแพทย์เอกชัยจุนเสวกซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเมื่อวันที่5มกราคม2562สิริอายุได้70ปีพลโทนายแพทย์เอกชัยจุนเสวกบิดาและมารดาชื่อนายสงัดและนางกฤษณาจุนเสวกเกิดวันที่28เมษายน2491จบการศึกษาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญแพทย์สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์สถาบันเยอรมันตะวันตกเข้ารับราชการเป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทั้งนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528ได้ปฏิบัติราชการพิเศษประจำหน่วยแพทย์พระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ต่อมาได้เป็นแพทย์ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2562ความว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนวิธีที่ทำให้บุคคลได้ชื่อว่าเป็นคนฉลาดสามารถแก้ไขปัญหาและก้าวข้ามพ้นอุปสรรคทั้งหลายได้ด้วยปัญญาบุคคลใดมีปัญญาอย่างถูกต้องแล้วย่อมเอาชนะความทุกข์ได้ทุกกรณีแต่ความเป็นผู้มีปัญญาจะเกิดขึ้นอย่างเลื่อนลอยไร้เหตุผลไม่ได้จะเกิดขึ้นจากการเรียกร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออ้อนวอนขอจากบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ไม่ได้ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยเหตุที่ได้อบรมบ่มเพาะให้เจริญขึ้นในตนเองคุณสมบัติแรกที่จะต้องมีเสมือนดั่งการก้าวข้ามธรณีประตูเข้าไปสู่กระบวนการอบรมให้ความรอบรู้บังเกิดขึ้นมีในตนต้องเริ่มที่มีการมีศรัทธาแปลว่าความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อหมายถึงความเชื่อในสิ่งที่ดีงามที่มีเหตุและผลไม่ใช่เชื่ออย่างงมงายโดยปราศจากการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบเป็นเบื้องต้นก่อนเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญที่จะพาบ้านเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปจึงขอให้ผู้ใหญ่เร่งปลูกฝังและสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้หนักแน่นในคุณธรรมข้อศรัทธาโดยเฉพาะศรัทธาในเหตุผลที่ถูกต้องตรงทิศทางอันสร้างสรรค์และขอให้เด็กๆจงถือหลักเกณฑ์ตัดสินว่าสิ่งใดควรจะเชื่อหรือสิ่งใดไม่ควรจะเชื่อไว้3ประการกล่าวคือ1ให้พิจารณาด้วยสติปัญญาให้เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองก่อน2ให้อาศัยความเห็นของปราชญ์ผู้รู้รวมทั้งบิดามารดาครูอาจารย์เข้าประกอบด้วยและประการสำคัญที่สุดคือ3ให้คำนึงถึงผลของการปฏิบัติว่าจะเกิดคุณหรือโทษถ้าเกิดผลไม่ดีก็ควรจะละเสียถ้าเกิดผลดีก็ควรปฏิบัติต่อไปขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีกำลังใจที่จะอบรมพัฒนาตนเองด้วยศรัทธาในคุณความดีนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอจงรักษาคุณลักษณะความเป็นผู้มีเหตุผลที่ถูกต้องเพื่ออนาคตของตนเองและสังคมไทยของเราทุกคนพระราชวงศ์เสด็จไปทอดพระเนตรงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนช่วงเย็นวันนี้หม่อมเจ้าเวียงวัฒนาชยางกูลหม่อมเจ้าอุทัยเที่ยงชยางกูลและหม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดชชยางกูลเสด็จไปทอดพระเนตรงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนนอกจากนี้นายอรรถนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีได้เดินทางไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ด้วยวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติผู้ปกครองจึงพาลูกหลานแต่งกายชุดไทยไปเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมากภายในงานมีนิทรรศการอาคารเลโก้ที่สร้างสรรค์ตัวต่อเป็นสถาปัตยกรรมที่สำคัญรวมทั้งจัดแสดงพระราชกรณียกิจที่สำคัญตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลปัจจุบันทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนและผู้สนใจร่วมประมูลภาพโมเสกพระบรมสาธิสลักษณ์และเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจที่สำคัญของแต่ละรัชกาลซึ่งเงินรายได้จากการประมูลทั้งหมดโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองกิจการในพระองค์904หมายเลขโทรศัพท์02356-0849นอกจากนี้มีเรือพระที่นั่งจำลองจำนวน4ลำคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงมีนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำเป็นนิทรรศการประวัติศาสตร์ที่ให้ความรู้และแสดงถึงความผูกพันความรักความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลปัจจุบันบริเวณสนามเสือป่าที่ร้านจิตอาสา904จำหน่ายสินค้าที่ระลึกเช่นเสื้อโปโลเสื้อยืดคอกลมกระบอกน้ำจักรยานบัตรอวยพรและไดอารี่ภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานส่วนโรงพักริมคลองจำลองย้อนยุคสมัยรัตนโกสินทร์มีต้นแบบมาจากโรงพักสัพยาจังหวัดชัยนาทมีกิจกรรมให้ประชาชนได้ลงบันทึกประจำวันเป็นที่ระลึกทั้งยังมีกิจกรรมมัชชาผ่าโชคให้ผู้สนใจเข้าร่วมลุ้นจักรยานพระราชทานและจักรยานยนต์พระราชทานอย่างละ1,000ทุกวันในโอกาสนี้องคมนตรียังได้เยี่ยมชมร้านค้าสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยสมาคมแม่บ้านตำรวจและองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานและเด็กหญิงอายุ9ปีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบวันนี้ณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเวลา 15:00 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานที่ตาบัวงามสังกัดกองร้อยทหารพราน4309หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายยิงใส่เจ้าหน้าที่ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารพรานร่วมกับเจ้าหน้าที่3ฝ่ายเข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นบริเวณบ้านท่าด่านหมู่3ตำบลตาโลกะโปอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เด็กหญิงคอยรุ่นอิบตีซานหาแวอายุ9ปีซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการที่ถูกลูกหลงในเหตุการณ์ดังกล่าวยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดไม่ได้หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติเขตพระราชฐานในพระองค์ราชวิถีประจำปี2562
วันนี้ที่สนามกีฬาอเนกประสงค์ที่พักเขตพระราชฐานในพระองค์ราชวิถีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกเกษมอยู่สุขหัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติเขตพระราชฐานในพระองค์ราชวิถีประจำปี2562ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่เป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งต่ออนาคตของประเทศชาติในรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบรวมการมีลูกหลานของข้าราชบริพารในทุกเขตพระราชฐานตลอดจนเด็กและเยาวชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์สำหรับเป็นทุนการศึกษาแก่ลูกข้าราชบริพารที่มีผลการเรียนดีจัดซื้อสลากออมสินพระราชทานเป็นของขวัญแก่ลูกข้าราชบริพารที่มีอายุระหว่าง 4-15 ปีและจัดซื้อของเล่นเสริมทักษะสำหรับเล่นเกมที่เป็นการเสริมสร้างความรู้ทั้งยังพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่เด็กและผู้ปกครองในโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆที่ร่วมจัดกิจกรรมได้ขอประทานถวายของขวัญวันเด็กแก่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติด้วยภายในงานมีการจัดซุ้มกิจกรรมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน35หน่วยงานซึ่งแต่ละกิจกรรมเป็นการเสริมทักษะสร้างความรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยซึ่งได้ยึดมั่นตามพรพระราชทานในวันเด็กของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2562ที่ให้เด็กทุกคนหมั่นศึกษาหาความรู้และประพฤติตนเป็นคนดีมีระเบียบวินัยเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้แต่ละคนประสบความสุขความเจริญและสำเร็จในชีวิตได้ในวันข้างหน้าตลอดจนให้ยึดมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ